บ่วงสิ่งที่ผมใส่มีอยู่3แบบครับแบบนี้คือแบบสัตว์ใหญ่สุดตัวนี้นูใหญ่จนพ่อนอีเห็นอยู่ครับแน่นอนสิเป็นลวดเส้นเดียวครับแต่ว่าอย่างอื่นคือการเบิดเป็นลวดเส้นเดียวตัวนี้ก็สิถือไว้ขึ้นมาอีกแต่ถาเป็นจนพ่อนหรือว่าอีเห็นอาจสิบ่อยู่แต่ว่านูใหญ่นี่อยู่ครับตัวนี้ใส่เป็นลวดเบอร์15ครับใหญ่สุดเส้นเดียวอย่างที่3ครับสิเป็นลวดเบอร์13เส้นเดียวถือนูหน่อยนี่อยู่ดีครับสวัสดีครับพ่อแม่พี่น้องครับวันนี้ผมสิมาแบ่งปันบ่วงสิ่งครับที่ผมใส่บ่วงสิ่งที่ผมใส่มีอยู่3แบบครับแบบนี้คือแบบสัตว์ใหญ่สุดเสือกลวด2เส้นครับ เบอร์13ลวด2เส้นแล้วก็ห่วงทองแดงตัวนี้นูใหญ่จนพ่อนอีเห็นอยู่ครับแน่นอนส่วนแบบที่2รองลงมาสิเป็นลวดเส้นเดียวครับแต่ว่าอย่างอื่นคือการเบิดเป็นลวดเส้นเดียวตัวนี้ก็สิถือไว้ขึ้นมาอีกแต่ถาเป็นจนพ่อนหรือว่าอีเห็นอาจสิบ่อยู่แต่ว่านูใหญ่นี่อยู่ครับตัวนี้ใส่เป็นลวดเบอร์15ครับใหญ่สุดเส้นเดียวแล้วก็อย่างที่3ครับสิเป็นลวดเบอร์13เส้นเดียวถือนูหน่อยนี่อยู่ดีครับช่วงนี้นูก็เริ่มหน่อยแล้วพร้อมนูหน่อยนูใหญ่สำนึงอยู่ครับแต่ถาใหญ่อีหลีอาจสิบ่อยู่ครับครับต่อไปสิเป็นอุปกรณ์ใหม่ครับใหม่ยาวประมาณ50เซนหรือ60เซนก็ได้ครับแล้วแต่ความมักเหลาให้มันแหลมครับพ่อได้เสียบได้แล้วก็มีบั๊กครับผมสิเฮ็ดอยู่2แบบมีบักขางตัวนี้บักขางตัวนี้บักหนาให้ลองเบิ่งว่าแบบใดมันสิดีกว่ากันแล้วก็บากหัวมันไหวครับมองเข้าสิหัดนั่งยางบากหัวมันไหวเพื่อบ่ให้ยางมันหลุดเดี๋ยวไปเบิ่งขั้นตอนต่อไปเลยครับอุปกรณ์ที่เฮาต้องมีครับลักหนูเล้าเรียบร้อยทองแดงสายไฟทั่วไปหาได้ง่ายๆต่อ PVC แล้วก็ลวดครับใบเลื่อยตัดเล็กครีมตะปูครับแล้วก็อีกอย่างนึงครับนี่คือลวดต้องเป็นยี่ห้อนี้ครับตาหนูดำ2ตัวคือว่าลวดตาหนูครับคือเขียนว่าตาหนูส่วนตาตัวนี้ผมใส่เพิ่งแล้วบ่บันไดครับมันใหญ่ครับขนาดของมันใหญ่มันแข็งแล้วก็ขาดไว้เบอร์13ตัวนี้ความใหญ่เท่ากับเบอร์15ของตัวนี้ครับแล้วก็มียี่ห้อนึงยี่ห้อเรือใบหันกับแข็งคือกันมีตัวนี้นิ่มอ่อนแล้วก็เหนียวทนครับแนะนำให้เป็นตัวนี้ครับเดี๋ยวสิซ้อนการเห็ดห่วงทองแดงตัวนี้ง่ายๆครับใส่ตะปูเอามือกดหันไปรอบหนึ่ง นะครับได้รอบหนึ่งก่อนเป็นคือเหลือ6เอาไปอีกรอบที่2บ่ต้องให้มันจอดกันครับจงไว้เพื่อให้มันมีหม่องที่เฮาเสียไว้ปลูกลวดครับตัดทิ้งเลยครับ
ตกแต่งครับเล็กน้อยครับอันนี้ครับเรียบร้อยครับตัวนี้ผมเห็ดมาจากได้ไอเดียมาจากคืนจนพรทื่นไก่ปลาครับผมสิใส่เห็ดแบบนี้ก็เลยมาลองใส่กับหลวดนูเบิงวัสดุเลือใช้ครับหาได้ง่ายๆครับพอเฮาได้ตัวนี้มาแล้วเฮากับมาผัดหลวดเป็น2เถาครับหลวดดักนูเบอร์13ผัดง่ายๆครับแล้วแต่บางคนก็อาจสิใส่ตะปูกับพีมหรือว่าสิใส่สะวันก็ได้แล้วแต่ความถนัดครับตัวนี้เพื่อสร้างความมาตรฐานผมตัดประมาณ60เซนแล้วก็ทบเครื่องเป็น30ใส่ขี้มีค้างหนึ่งบีไว้ใส่ค้างที่เฮาถนัดหมุนในการเห็ดหมุนไปเรื่อยหมุนแล้วก็ดึงประมาณ40-50รอบคือ70รอบนะครับกับบ่ต้องเอากระดอกกระเดียครับเอาซ้ำหนึ่งก็พอมันก็สิได้ประมาณนี้จากนั้นเฮาก็มาประกอบตัวทองแดงที่เฮาเฮ็ดไว้ครับเอาด่านใส่เข้าไปรอบเดียวพอครับบ่ต้องโพร้ายครับตัวนี้ประมาณเส้นนึงแล้วพอใส่มือครับในการบิดการหมุนอย่าเพิ่งใส่ขี้มที่นี่เฮายังใส่ขี้มครับเพื่อประคองน้อยเดียวครับประคองความสวยงามซื่อถ้าเฮาใส่ขี้มหมุนเลยมันสิเฮ็ดให้หลวดเฮามันขาดไปครับมีส่วนครับในการใส่ขี้มต้องระวังบ่ต้องหนีหมุนแห้งบ่ต้องกดแห้งแล้วปุ๊บเอากลับมาสอดบ่ต้องเฮ็ดแน่นครับตัวทองแดงให้มันลุงเล้งเล้งไว้ประมาณนี้ครับเดี๋ยวที่นี่เฮาจะแต่งอีกแล้วแต่เฮาสิสภาพไม้การใส่ช่องแคบช่องใหญ่จังปรับเอาครับรับรองเลยครับว่าบ่ขาดครับจนฟ้อนที่เห็นหนูใหญ่ได้มาแล้วครับต่อไปเฮามาประกอบท่อ PVC ที่เฮาตัดไว้เรียบร้อยครับประกอบเขาเลยตัวนี้ให้พันจัก2รอบสอดผ่านไปประมาณ2นิ้วนิ้ว2เซนประมาณ2เซนกระมุนตัวนี้ก็เป็นไปได้ก็ให้ใส่มือมุนก่อนจังหน่อยครับจังตามไปขี้มประคองเบาๆดึงเฮาก็มาประกอบใหม่กับยางตัวนี้เดี๋ยวสิเอาตัวนี้มาสิเอาก้อหนามาก่อนยางที่ผมใส่นี่สิมีอีก2แบบถ้าลวดหนู2เซนนี่ให้ใส่ยางน้อยกว่าหนูเซนเดียวเดี๋ยวสิบอกครับถ้าเป็นหนูเซนเดียวผมสิใส่ยางอยู่10เซนระยะห่างของมันสิประมาณนี้สิบ่ไกลปานใดกับตัวเกาะเพราะว่าเส้นเดียวลวดเส้นเดียวนี่มันหลูดดีกว่าแล้วมันก็หัดข้อมันได้เลยแต่ถ้าเป็นลวด2เส้นนี่ถ้าเอาเฮ็ดยางอ่อนแรงกระชากมันบ่ลายมันสิแข็งในช่วงนี้มันเสียดให้หนูหรือจนพ่อนี่หลุดออกได้นี่จากประสบการณ์ครับแบ่งปันกันครับถ้ายางตัวนี้บ่แข็งพอแล้วมันสิหลุดเพราะมันดึงอ่อนตัวนี้มันสิสามารถมุนโตและหลุดออกได้นี่มีข้อเสียครับน้อยหนึ่งแต่ว่าข้อดีก็คือบ่ขาดครับต่อไปเดี๋ยวประกอบยางครับสำหรับตัวนี้สิเอาอยู่8เซน8เซนพอดีขอบยางวงเลยครับจับคู่ครับ
จับคู่2เส้นดึงเป็น4เส้น6ครับ8เส้นพอครับเพื่อให้แรงกระฉากมันหลายขึ้นมาเดี๋ยวเขากลับมาประกอบใส่ตัวนี้ก่อนก็ได้ครับใส่ง่ายๆครับเอากลับมาใส่กับใหม่แล้วแต่สิเฮ็ดครับสอนแบบได้ก็ได้ให้มันอยู่ครับเฮาได้บักไว้พร้อมลืมบอกนะครับได้บักไว้ของเถื่อนูตัวใหญ่มันแห้งมันดึงเป็นฟอนจังซี่มันเสียทะยางนี่รูดได้เฮาก็ต้องบักไว้ได้2อันหยักมันอยู่แรงกระฉากตัวนี้มันสิร้ายกว่าระยะห่างจากนี้มานี่ครับประมาณ10ถึง15เส้นพุ่นแหละเพราะว่านูตัวใหญ่ครับมันดึงแต่ในนี้ห่วงตัวนี้มันแข็งครับสมมุติว่านูหน่อยมาถึงแล้วมันสิบิดโตเฮ็ดให้มันรูดได้เขาก็เอาลงมาเกาะเรียบร้อยครับเป็นบ่วงที่เฮ็ดได้ไวง่ายๆคือกันทีนี้เขาก็แต่งแล้วแต่ไม้แล้วแต่ช่องแคบครับเอาเขาเฮ็ดหน่อยเฮ็ดใหญ่ปานใดเรียบร้อยครับตัวนี้สิใส่งบอยู่ประมาณ3บาทแต่ว่าถือตัวใหญ่อยู่แน่นอนต่อไปสิเป็นตัวนี้ครับตัวนี้สิเหลืออยู่บาทหนึ่งสิบสองบาทใส่งบ2บาทเพราะว่าเขาได้ลดตัวนี้ลงเป็นเส้นเดียวแล้วก็บ่มีทองแดงครับนี่ง่ายๆเกตคือบ่วงทั่วไปเลยตัดลวดให้มันได้ประมาณ30เส้นครับด้านหลังโผล่ประมาณนิ้วหนึ่งหรือประมาณ2เซนเกี่ยว2หลอกครับใส่มือมุนก่อนง่ายๆครับตัวนี้สิเป็นอยู่วง2อันประกอบย่างครับที่นี่ตัวนี้สิเอา10เซน2 4 6 8 10เซนสี่หกแปดสิบสิบประกอบจะได้ก่อนกันไรครับตัวนี้สิประกอบห่วงก่อนขางย่างขางนี่มันอยู่ขางเดียวกันกับขางห้องสิเกาะหยักช่องหลอมลองเกาะเบิ่งก่อนก็ได้ครับนี่เกาะอยู่นี่เดบักลงน้อยหนึ่งแต่ถ้าเฮาบักอย่างเดียวโหลดมันสิขำกันมันสิเกาะบ่ค่อยอยู่เวลามันก่อยากแล้วไปใส่ก็เสียเวลาก่อบ่อยากอยู่ต่อไปกับประกอบลวดเลยครับ
รั่วต้องอยู่ด้านข้างบ่แม่นว่าอยู่ลุมให้มันอยู่ด้านข้างเกี่ยว2รอบใส่มือหมุนก่อนคีมประคองครับดึงๆค่อยๆหมุนเขาน้อยหนึ่งบ่ต้องบีบแห้งเราจะมาแต่งตัวเหนียวให้มันตรงตัวนี้ถือไว้กลัวครับแต่ว่าขอเสียกับมีโอกาสขาดได้ครับถ้าเป็นจนพ่อนหรือว่าอีเห็นอาจสิขาดส่วนตัวนี้ครับแน่นอนครับรับประกันเลยว่าเฮ็ดจังได๋ก็บ่ขาดครับเอานี่คือแบบที่2แล้วก็ยังอีกแบบนึงก็คือแบบนี้แบบนี้เป็นแบบที่เฮ็ดได้ไวที่สุดประหยัดต้นทุนที่สุดแล้วก็ถือร้ายที่สุดครับใส่ก็ใส่ได้ไวแล้วก็มีมายาวนานครับเกือบ20กว่าปีแล้วคือตัวนี้ที่เฮ็ดมาตลอดเฮ็ดบ่วงคือกันครับง่ายๆครับตัดประมาณ30เซนเล้าใหม่ครับเล้าอย่างเดียวแหลมปลายกับพ่อครับตอนนี้ดินมันเริ่มแกนแล้วเฮากับบ่ต้องเฮ็ดขึ้นไปสูงครับรอบเดียวเลยครับประหยัดใส่มือหมุนชิมประคองครับชี้ดึงดึงแล้วก็หมุนน้อยหนึ่งหมุนแล้วก็ยู่ดันเข้าไปมันก็สิแน่นเขาก็ยังมาแต่งตัวนี้อีกทีหนึ่งเรียบร้อยครับต่อไปครับนี่เป็นการเก็บบ่วงนี่คือเวลาเขาสิใส่ที่นี่เวลาเขาสิเก็บดึงลงมาแล้วห่วงใส่ก่อนแล้วก็ตามโดย PVC หมุนมาอีกด้านหนึ่งหมุนมาให้มันก่ออีกด้านหนึ่งมันสิขัดกันเลยอยู่ครับเรียบร้อยครับเดี๋ยวเทียบให้เบิ่งอีกเทียบหนึ่งตัวนี้เอาห่วงเข้าไปก่อนแล้วก็ตามโดยท่อ PVCทีเก็บง่ายๆครับยัดใส่กระเป๋าเดี๋ยวเลยบัดนี้ส่วนตัวนี้สิเฮ็ดไปแบบนี้เลยครับยางหักหัวหัดถ่ายทำเวลาครับในการใส่ครับเขาบ่ต้องไปหลูดออกให้มันเสียรูปเสียทรงมันได้เลยนี่ครับงัดใส่กระเป๋าเขาก็เอาอีกด้านหนึ่งงัดลงให้ทั้งห่วงมันผูกมัดละประมาณ10กว่าลังครับแหมนะก็ดึงออกมาเสียบเลยแถบสิบ่ได้แต่งยังมันเอามื้อนี้เดี๋ยวก็สิได้ไว้เท่านี้ก่อนครับ
ขอบคุณทุกกำลังใจครับทุกการรับชมทุกการติดตามสงสัยยังก็สามารถคอมเมนต์คำว่าถามได้ครับวันนี้สิได้ไว้เท่านี้ก่อนสวัสดีครับ